เราข้ามมาดูอีกทีมหนึ่งนะครับคืออุดรธานี FC นะครับล่าสุดนั้นกิติพงษ์วงมานะครับศูนย์หน้าที่ยืมมาจากศรีสะเกษนั้นโพสต์อำลาทีมนะครับหลังจากที่เสร็จศึกในลีกแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับทัพยักษ์แสกค่ะได้สร้างเซอร์ไพรส์ด้วยการประกาศคว้าตัวกิติพงษ์วงมาเข้ามาร่วมทีมนะคะด้วยสัญญายืมตัวเป็นเวลา1ปีด้วยกันหลังจากที่เจ้าตัวเพิ่งต่อสัญญากับต้นสังกัดอย่างศรีสะเกษ FC ออกไปอีก2ปีโดยเจ้าตัวถือว่าเป็นกำลังสำคัญนะคะที่พาอุดรธานี FC ไปสร้างประวัติศาสตร์คว้าแชมป์โซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือมาครองเขาบอกว่าเป็นสมัยแรกกระทั่งล่าสุดเจ้าตัวก็ได้โพสต์บอกลาแฟนบอลแบบสุดซึ้งค่ะครับถือว่าเป็นตัวหลักแล้วเรียกว่าอย่างนั้นเลยก็ว่าได้นะครับโพสต์ผ่าน Facebook ของตัวเองเนี่ยเขาบอกว่าขอบคุณสโมสรฟุตบอลอุดรธานีครับแม้จะเป็นเวลาที่ไม่นานแต่ก็ได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างขอบคุณแฟนบอลอุดรที่เชียร์เสมอมาจะอยู่ในความทรงจำตลอดไปกิติพงษ์นี้เล่นให้กับทางอุดรธานีไปยิงไป8ประตูนะครับแต่ไม่สามารถพาทีมนั้นขึ้นสู่ดิวิชั่น1เพราะว่าตกรอบ8ทีมสุดท้ายไปอย่างน่าเสียดายปีนี้ยอดเยี่ยมเลยครับประสานงานร่วมกับณัฐพัฒน์สมศรีร่วมกับพิพัฒน์ต้นกัญญาและชานนท์ศรีนอกยิงกันระเบิดระเบ้อนะครับแต่ว่าอย่างที่ทราบกันดีว่าไม่สามารถพาทีมประสบความสำเร็จได้ต้องดูนะครับว่ากลับไปที่ศรีสะเกษแล้วผลงานจะยังดีอยู่หรือไม่นะครับ